พลาสติกเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถนำมาแปรรูปให้เป็นชิ้นงานได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทของพลาสติกพลาสติกตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติบางชนิดเมื่อเย็นก็จะแข็งตัวเมื่อถูกความร้อนก็จะอ่อนตัวบางชนิดแข็งตัวถาวรที่กล่าวมานี้ก็คือประเภทของพลาสติกค่ะพลาสติกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1เทอร์โมพลาสติกมาจากคำว่าเทอร์โมแปลว่าความร้อนและพลาสติกแปลว่าอ่อนนุ่มค่ะพลาสติกชนิดนี้เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเมื่ออุณหภูมิลดลงจะแข็งตัวถ้าให้ความร้อนอีกก็จะอ่อนตัวสามารถทำให้กลับเป็นรูปเดิมหรือเปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้โดยสมบัติของพลาสติกเหมือนเดิมพลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาวมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยมากจึงสามารถหลอมเหลวหรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากๆโดยจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิมตัวอย่างของเทอร์โมพลาสติกคือพอลิเอทิลีนพอลิโพรพิลีนพอลิสไตรีนเรามาดูการเปลี่ยนรูปของพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกกันเลยนะคะเปรียบเสมือนการเปลี่ยนสถานะทางกายภาพคือการเปลี่ยนจากน้ำคือการเปลี่ยนสถานะของน้ำเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปหรือก็กลับมาเป็นรูปเดิมได้หลายครั้งค่ะบายอะไรคะการเปลี่ยนรูปของพลาสติกชนิดของเทอร์โมพลาสติกค่ะหมายถึงว่าในกรณีที่เรานำมารีไซเคิลใช่ไหมคะหรือขั้นตอนไหนคือเป็นการเปรียบเทียบคือว่าแบบสามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเอ้ยของแข็งมาเป็นของเหลวได้ค่ะก็คือว่าชนิดเทอร์โมพลาสติกเนี่ยมันเปลี่ยนรูปได้ง่ายใช่ไหมคะกำลังจะอธิบายว่างั้นถ้าไม่ถามย้ำเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจว่าเหมือนกับเอาน้ำไปทำเป็นน้ำแข็งอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีคำว่า ice แล้วก็ water ด้วยนะคะคนอื่นเข้าใจไหมเพื่อนเขากำลังยกภาพหยิบยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าลักษณะของพลาสติกเทอร์โมพลาสติกชนิดนี้มันเปลี่ยนรูปได้ง่ายคล้ายๆกับการทำน้ำให้เป็นน้ำแข็งนั่นเองเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะก็คือยกตัวอย่างนะคะต่อไปก็เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตค่ะเมื่อวานเพื่อนพูดว่าอะไรนะเทอร์โมเซตครูก็ฟังอยู่ตั้งนานเซตแปลว่าทำให้แข็งนะคะพลาสติกชนิดนี้จะคงรูปค่ะที่สไลด์ค่ะจะคงรูปภายหลังจากการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียวเมื่อเย็นตัวลงก็จะแข็งตัวและมีความแข็งแรงมากทนความร้อนและความดันไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้แต่ถ้าอุณหภูมิสูงพอที่จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำพลาสติกชนิดประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแห่จับกันแน่นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมากจึงไม่สามารถนำมาหลอมเหลวได้ตัวอย่างของพลาสติกชนิดนี้คือเมลามีนพอลิยูรีเทนเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนรูปของเทอร์โมเซตพลาสติกนะคะหลักการจำเรื่องนี้นะอันนี้เมื่อวานเพื่อนก็ได้พูดไปแล้วแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีเรื่องแบบนี้ย้ำหลายๆครั้งนักเรียนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจบางทีเหมือนกับใจมันไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าไม่ได้ใส่ใจนึกออกไหมคะนักเรียนก็จะลืมง่ายแต่ถ้าอะไรที่เราใส่ใจเอาใจหลงไหลเนี่ยมันจำง่ายนะคะ
อันนี้ก็คือเวลาเราพูดถึงเทอร์โมพลาสติกกับเทอร์โมเซตนักเรียนจำไว้เลยว่าเซตก็คือการทำไมคะตั้งค่าใช่ไหมเซตก็คือการติดตั้งการตั้งค่าหมายความว่าพลาสติกชนิดนี้มันได้เซตก็คือผ่านการตั้งค่าค่าอุณหภูมิมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คือมันจะทำไมคะมันจะอยู่ตัวแข็งตัวเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงได้ทำไมคะยากก็คือมันจะทนร้อนทนอะไรได้ดีเพราะค่าเราได้เซตมาแล้วนั่นเองนี่ก็เป็นการเปลี่ยนสภาวะทางเคมีนะคะเปรียบเสมือนการอบเค้กซึ่งเมื่อให้ความร้อนสารจะเปลี่ยนสภาพทางเคมีและคงรูปอย่างนั้นไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้อีกค่ะก็สมมุติว่าเป็นการอบเค้กนะคะถ้าเกิดเราให้ความร้อนอีกเค้กก็จะไหม้แล้วก็ก็คือว่าเค้กมันไม่สามารถเป็นครีมแป้งเค้กได้กลับมาอีกได้ใช่ไหมค่ะเหมือนกับเราเผาเค้กอ่ะเค้กจะเป็นครีมเหมือนไอ้ภาพแรกไหมเหมือนเป็นน้ำแป้งภาพแรกไหมก็คือมันก็จะแข็งแล้วก็ไหม้ไปเลยนั่นก็คือสาเหตุภาพที่หยิบยกมาพอเข้าใจภาพไหมเพื่อนเขาหยิบยกภาพมาเหมือนกับเนี่ยจากที่มันตอนก่อนทำเนี่ยมันยังเป็นของเหลวข้นแต่พอทำให้มันเป็นเซตแล้วเป็นขนมเค้กแล้วเมื่อโดนความร้อนจะกลับไปเป็นภาพแรกได้ไหมไม่ได้นี่แหละคือความหมายของเทอร์โมเซตต่อเลยค่ะมาดูที่สไลด์กันนะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากพลาสติกค่ะพลาสติกแต่ละชนิดสามารถนำไปใช้งานแตกต่างกันเช่นการเพิ่มสมบัติของพลาสติกด้วยวิธีการเติมสารบางชนิดลงไปการเติมสีนะคะเพื่อให้มีความสวยงามเติมใยแก้วที่เรียกว่าไฟเบอร์คลาสเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทกเนี่ยจริงๆเนี่ยตรงนี้อยากให้เราได้ไปสืบค้นเรื่องเนี่ยมานอกเหนือจากคำว่าพลาสติกนึกออกไหมคะเป็นความก้าวหน้าที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมเพราะตอนนี้เป็นวัสดุที่เรานิยมนำมาใช้กันมากในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมไฟเบอร์คลาสนักเรียนรู้จักไหมคะรู้จักแล้วก็แต่รู้ยังไม่รู้ไงใช่ไหมรู้ว่ามันคือไฟเบอร์กลาสแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมีไหมคะข้อมูลมีป่ะมีป่ะคะอย่างการเติมสีเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะอย่างนักเรียนเห็นไหมว่าถุงที่มันผ่านการรีไซเคิลมาหลายครั้งแล้วถุงจะเป็นสีอะไรคะฮะถุงหิ้วนักเรียนสังเกตสิถุงอะไรที่มันผ่านการรีไซเคิลมาแล้วถุงสีดำอะค่ะใช่ไหมนั่นแหละคือถุงที่มันราคาถูกกว่าเพื่อนเพราะมันเอาวัสดุที่จากเหลือใช้แล้วหลายๆครั้งแล้วมาผ่านการรีไซเคิลก็คือนำกลับมาทำใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีราคาถูกกว่าของที่ไปเอาวัตถุดิบมาใหม่ๆแล้วมาทำเป็นผ่านกระบวนการผลิตนี่คือสาเหตุด้วยไฟเบอร์คลาสคือรูปชิ้นงานเรซินโดยใช้ใยแก้วเป็นตัวยึดเหนี่ยวนะคะเข้าใจคำว่าเรซินไหมคะเรซินมันคล้ายอะไรลักษณะของเรซินมันเหมือนกับเป็นยางก็ไม่เชิงพลาสติกก็ไม่เชิงแล้วมันเป็นอะไรแน่มันก็เลยเรียกชื่อใหม่ว่าเรซินมันเป็นของผสมระหว่างใยแก้วกับอะไรคะกับปูนหรือกับยางคะคนรายงานว่าไงคะเรซินนี่เกิดจากวัสดุที่เป็นยังไงจึงเรียกว่าเรซินใครรู้บ้างเรซินวัสดุจากอะไรกับอะไรคะได้1คําแล้วก็คือเป็นใยแก้วใยแก้วนี่เป็นตัวเชื่อมนะเป็นตัวเชื่อมประสานให้เกิดเป็นเรซินขึ้นมาแต่ตัวของเรซินจริงๆคืออะไรคะเป็นพลาสติกกับอะไรไปหามาเดี๋ยวจะทดสอบ1ข้อก็
จะมีการเติมผงแกไฟด้วยนะคะผงแกไฟเติมเพื่ออะไรคะบอกเพื่อนได้ไหมเผื่อครูจะถามข้อสอบเติมเพื่อให้มีสมบัตินำไฟฟ้าได้ในปัจจุบันใช้พอลิเมอร์หลายชนิดทำสารเคลือบผิวของวัสดุต่างๆค่ะเช่นอะไรบ้างคะไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาบอกเพื่อนนะคะในทางการแพทย์นะคะจะมีการใช้พอลิไวนิลคลอไรด์ผลิตถุงใส่เลือดเส้นเลือดเทียมนี่คือภาพของถุงใส่เลือดนะคะพอลิไวนิลคลอไรด์มีสมบัติทั่วไปคือมีความแข็งแรงดีทนทานต่อสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมปกติต้านทานต่อสารเคมีและน้ำเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีสามารถผสมสีและแต่งสีได้อย่างไม่จำกัดสามารถเติมสารเติมแต่งต่างๆเพื่อปรุงแต่งสมบัติของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แข็งและคงตัวจนถึงอ่อนนิ่มและยืดหยุ่นมากๆและยังมีสมบัติอื่นๆกว้างขวางและสามารถสลายตัวได้เองอันนี้จะเป็นภาพของหลอดฉีดยานะคะซึ่งทำมาจากโพลิสไตรีนโพลิสไตรีนมีสมบัติทั่วไปคือมีความแข็งแต่เปราะแตกง่ายน้ำหนักเบาราคาถูกไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีความใสผิวเรียบใส่สีเติมแต่งได้ง่ายและคงความโปร่งใสเช่นเดิมทนทานต่อสารเคมีทั่วไปแต่ไม่ทนต่อสารไฮโดรคาร์บอนและตัวทำละลายอินทรีย์แล้วก็ยังมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าไม่ดูดความชื้นเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายทำให้ดูดฝุ่นละอองได้ดีค่ะพอลิโพพิลีนใช้ทำกระดูกเทียมเอ็นเย็บแผลภาพนี้จะเป็นภาพของการทำเป็นภาพกระดูกเทียมค่ะพอลิโพพิลีนมีสมบัติทั่วไปคือมีผิวแข็งทนทานต่อการขีดข่วนคงตัวไม่เสียรูปง่ายสามารถทำเป็นบานพับในตัวมีความทนทานมากเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมากแม้ที่อุณหภูมิสูงทนทานต่อสารเคมีส่วนมากแต่สารเคมีบางชนิดอาจทำให้พองตัวหรืออ่อนนิ่มได้มีความต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซได้ดีสามารถทนอุณหภูมิสูงที่ใช้ในการฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส 100 องศาเซลเซียสค่ะผสมสีได้ง่ายทั้งลักษณะโปร่งแสงและทึบแสงนักเรียนเห็นในรูปภาพที่มันขยับได้นั่นคืออะไรนักเรียนรู้ไหมเอ่ยกระดูกเทียมนะคะเห็นไหมเนี่ยเก่งไหมคะมนุษย์เราเก่งนะสามารถเอาของปลอมๆที่มันไม่น่าจะใช้งานได้เอาไปทำได้นะคะเดี๋ยวนี้เก่งนะคะทำได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะก็คือในกรณีที่เราไปประสบอุบัติเหตุนะรถชนกระดูกหักแขนขาหักเนี่ยนะคะเนี่ยเราสามารถทำใส่ที่ของเทียมเข้าไปได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นกระดูกส่วนไหนคะนักเรียนว่าคะส่วนไหนคะกระดูกแกนสันหลังนะคะอย่างเวลาตรงนี้มันสำคัญเพราะอะไรว่าเพราะส่วนไอแกนกลางกระดูกสันหลังเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีจุดศูนย์รวมประสาทเส้นประสาทเนี่ยมากที่สุดแล้วก็เวลาเราอายุมากขึ้นนะคะไขข้อกระดูกอะค่ะมันจะเสื่อมนะคะเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกอะค่ะนักเรียนในตรงช่องว่างระหว่างก
ระดูกอะค่ะมันจะมีหมอนเขาเรียกหมอนรองกระดูกแต่นักเรียนจะไม่เข้าใจคำว่าหมอนนึกว่าหมอนที่หนุนหัวแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นเหมือนแผ่นยางเล็กๆอะค่ะเป็นที่รองรับการไม่ให้กระดูกมันกระทบกันนะคะต่อไปก็เป็นโพลีเอทิลีนนะคะนำมาใช้ทำอวัยวะเทียมเช่นฟันปลอมลิ้นหัวใจแล้วก็ท่อน้ำดีค่ะโพลีเอทิลีนมีสมบัติทั่วไปคือยืดหยุ่นได้ดีเหนียวมากที่อุณหภูมิต่ำมีความทนทานต่อสารเคมีได้มากทนต่อสภาวะอากาศได้ดีพอสมควรอากาศสามารถซึมผ่านได้ดีเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมากผสมสีได้ง่ายทำให้ผลิตเป็นฟิล์มใสฟิล์มสีฟิล์มโปร่งแสงหรือทึบแสงได้ไม่มีกลิ่นไม่มีรสค่ะในทางการเกษตรนะคะใช้พอลิไวนิลคลอไรด์นำมาใช้คลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการถูกทำลายของผิวดินทำตาข่ายดักแมลงใช้ทำตาข่ายกันแมลงในการปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็ใช้โพลีเอทิลีนใช้ปูพื้นบ่อน้ำภาคอีสานเพราะเป็นดินทรายไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้โดยใช้เม็ดพลาสติกผสมกับดินเหนียวเพื่อช่วยให้ดินร่วนขึ้นเม็ดพลาสติกคือสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงเกิดจากโมโนเมอร์จำนวนมากเรียงต่อกันเป็นโซ่ยาวโมโนเมอร์ได้จากการสังเคราะห์สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันค่ะ